ผมอยากจะพูดเรื่องโอกาสมากเลยคือทุกคนมาบอกว่าโอ้โหไอคนนี้โชคดีจังผมไม่มีโอกาสว่ะผมแม่งโชคร้ายว่ะพี่คนนี้จังหวะดีอ่ะผมบอกว่าในโลกนี้มันไม่มีเรื่องพวกนั้นเลยนี่คือข้อแก้ตัวของคนที่ไม่เคยที่จะทำอะไรเลยเมื่อก่อนผมทำอาชีพเป็นครีเอทีฟอีเวนต์ครับอยู่ในบริษัทโฆษณาชื่อว่าไม่ต้องบอกชื่อดีกว่า มันเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มอาจจะไม่มีความสุขการทำงานและในแบบว่าพนักงานประจำแล้วก็สถานการณ์ดูว่าเอ๊ะเราน่าจะอยากออกไปทำอะไรที่แบบมีความสุขมากกว่านี้แหละอย่างแรกเลยอ่ะผมว่าทุกคนมันควรจะมีมากก็คือการวางแผนเรื่องการเงินผมเริ่มไม่ผ่อนเลยแล้วทำได้เท่าไหร่ก็กินเท่านั้นอยู่เท่านั้นคือเราตอนเราเป็นพนักงานอ่ะมันก็จะไม่คิดอะไรมากอ่ะใช่ไหมมันเหมือนการคิดสั้นๆอ่ะมันการคิดสั้นๆว่าไอ้เดือนนี้เราพอไหมถึง31ไหมถ้า31ได้เดี๋ยว1รอดแล้วเว้ยก็จะคิดอยู่แค่นี้แต่พอเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะคิดแบบมันคิดภาพกว้างมากๆมันจะคิดภาพแบบว่าคิดรอบด้านอ่ะไม่รู้จะพูดไงอ่ะมันไม่ได้คิดแค่แบบทำงานไปแล้วรับเงินเดือนมันเป็นคิดเรื่องว่ายิ่งถ้ามีพนักงานด้วยมีคนที่เราต้องรับผิดชอบเขาด้วยมันยิ่งคิดหนักเลยเอ๊ะถ้าออกไปโดยที่ไม่ทำงานโฆษณาอีเวนต์เนี่ยเราจะทำอะไรก็เริ่มหาสิ่งที่เราชอบก็มาคิดถึงไอ้เรื่องที่เราทำแล้วแบบมีความสุขที่สุดคือการทำของที่มันใกล้ตัวแล้วมาทำโปรดักต์ขายเลยคือเราเป็นครีเอทีฟอยู่แล้วเราคิดอยู่แล้วแต่จากการที่เรามาคิดงานเนี่ยซึ่งมันก็งานตอนอยู่บริษัทก็จะแบบปวดหัวมากคือแบบคิดแล้วลูกค้าไม่ซื้อลูกค้าบอกให้มาแก้เป็นร้อยครั้งกับสิ่งที่เราคิดเองอ่ะนี่ใครไม่ต้องมาแก้เราคิดของเราแล้วเราก็ไม่รู้แหละใครไม่ชอบก็เรื่องของมึง อะไรก็เราก็ทำของเราแล้วถ้ามีคนชอบเขาก็ซื้อหรือว่าเขาก็ชอบไปโดยที่ไม่ต้องมาให้เราแก้เราชอบเว้ยก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมาคือตอนที่ทำออกมาปุ๊บเราก็คิดว่าทำโปรดักต์ลองขายก่อนโปรดักต์ชิ้นแรกของเราคือไอ้เจ้าโคมไฟหมาพุดเดิ้ลเราคิดว่าเฮ้ยแม่งขายได้แน่โคตรล้ำเลยแม่งเปลี่ยนได้14ท่าปั๊บปั๊บก็โอ้โหแบบไม่เคยเห็นโคมไฟที่ไหนมีอย่างนี้มาก่อนนี่เราคิดในแบบพนักงานบริษัทครีเอทีฟโฆษณาเจ๋งมากพอเราไปเข้าไปเรื่องของธุรกิจแบบแม่งค่าฉีดพลาสติกค่าของที่มาค่าประกอบค่าแพ็กเกจการว่าต้นทุนต่อตัวต่อโคมไฟมันแพงก็ประสบปัญหาว่าขายไม่ออกช่วงแรกแต่ไอสิ่งที่มันมาช่วยเรากับกลายเป็นไอของที่เราทำเล่นๆลงไปในเพจลงไปเพื่อเป็นน้ำจิ้มให้สำหรับขายไอโคมไฟเนี้ยให้คนว่าไอเราทำมาจากของนี่มันเหลือใช้นะก็จะมีพวกนี้การไหว้พวกเนี้ยคนสนใจในเพจก็แบบประสบความสำเร็จมากคือสิ่งที่เราสต็อกไว้ขายหมดเกลี้ยงมันสอนว่าไม่มีอะไรแน่นอนคือไม่มีอะไรที่มันแบบว่าตรงตามเป้าที่เราคิดไว้หรือว่าที่เราวางแผนต่อให้เราวางแผนมันก็ไม่สำเร็จแต่มันก็จะมีเฉยฉายมันก็จะมีความผิดหวังกว่าตอนแรกมันก็ขายไม่ออกสุดท้ายมันก็มีอย่างอื่นแก้ปัญหาอย่างอื่นมาช่วยอะไรเงี้ยเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าการลงมือทำมันสำคัญคือบางคนมันเป็นเรื่องหลงอ่ะนึกออกว่าโอ้โหแบบเฮ้ยโอ้โหช่วงนี้ร้านกาแฟมันเท่เหลือเกินเป็นเจ้าของร้านกาแฟเคยไปชงกาแฟหรืออย่างวันหนึ่งเคยไปแบบเลือกเมล็ดเคยไปศึกษาแบบว่าขั้วอ่อนขั้วกลางโอ้มันของทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราจะขายหรือว่าเราจะทำเราต้องรู้เรื่องกับมันมากๆมันต้องลงมือทำหรือว่าไปศึกษาเราจะรู้ว่าเราชอบไม่ชอบคนทุกคนเขาจะหาสิ่งที่มันมีความสุขท่านเองบาลานซ์ชีวิตให้กับความสุขตัวเองนั่นเองบางคนก็อาจจะโชคดีว่าทั้งงานและความสุขแม่งอยู่ที่เดียวกันเว้ยแต่บางคนไม่อยู่ที่เดียวกันก็ไม่เป็นไรเราแค่จัดสรรที่อยู่ของมันอันนี้งานอันนี้ความสุขอย่างผมเนี่ยความสุขผมคือมันก็เป็นข้อดีของผมอีกแหละที่ความสุขผมคือการทำงาน